รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมๆกับเชฟประจวบเลยนะครับจะมีเมนูอาหารอลังการมาฝากกันนั่นก็คือเมนูข้าวไก่เสียบไม้ครับเชฟบอกว่าอันนี้เนี่ยได้กลิ่นอายของตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าเราจะใช้ส่วนผสมและเครื่องเทศแบบไทยๆน่ากินน่าอร่อยทีเดียวเชียวนะฮะอดใจรอกันสักครู่นึงนะครับขอเวลาเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับก็มีแฟนๆให้ความสนใจกันมากทีเดียวเพราะว่ามีอยู่หนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับที่อาจารย์อยากจะมาชิมนั่นก็คือแกงขี้เหล็กใส่เนื้อเค็มย่างไปเราไปชิมกันครับคุณผู้ชมคุณพนมทำไมถึงได้ใช้กะทิอัมพวากับแกงขี้เหล็กตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูนี้มีความอร่อยกลมกล่อมขึ้นและไม่ขมด้วยค่ะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมสักนิดนะคะค่ะค่ะอร่อยจริงๆด้วยฉันชอบแกงขี้เหล็กรสชาติแบบนี้มากเลยนะมันดูแบบธรรมชาติแบบบ้านๆน่ะแกงหอมๆคุณพนมมันไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงด้วยนะสีของน้ำแกงสวยไม่ดำคล้ำแล้วมันก็ไม่ใสจนเกินไปนะคะถ้าอาจารย์มาขอดูวิธีการทำแกงขี้เหล็กตำรับนี้คุณพนมทำให้เราดูได้ไหมคะได้ค่ะได้เหรอคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะแล้วก็ผัดน้ำพริกก่อนใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราจะใส่พริกแกงเลยนะคะค่ะค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกรองและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใบขี้เหล็กนี่ก็ต้องต้มแล้วต้มอีกไหมต้ม3รอบค่ะอ๋อต้ม3รอบเพื่อให้ใบมันนิ่มๆใช่ไหมค่ะหอมนะหนึ่งหม้อก็กล่องหนึ่งเลยใช่ไหมคะค่ะพอน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่เนื้อเลยค่ะเนื้อนี่คือเนื้อเค็มใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเค็มย่างค่ะแล้วก็เอามือมาฉีกๆใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะน้ำตาลปี๊บนิดนึงแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอาจารย์ขาสุกแล้วค่ะอ๋อใช้ได้แล้วเหรอชิมได้เลยค่ะชิมได้เหรออ่ะงั้นปิดไฟลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพนมนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามหลักโลกอ่ะคุณพนมรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโห
โอ้โหเมนูวันนี้บอกว่าเป็นข้าวไก่เสียบไม้โอเคนะฮะแต่ความพิเศษนี่บอกได้เลยว่าอยู่ที่ข้าวของเราใช่ไหมครับเชฟถูกต้องครับข้าวของเรา5สายพันธุ์นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับนุ่มละมุนสุดๆเลยดังนั้นก่อนที่เราจะทำไก่ย่างกันเราหุงข้าวกันก่อนโอเคขั้นตอนการหุงเนี่ยเขาบอกว่าข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะเชฟนะโอเคครับอ่ะใส่เราก็จะใส่น้ำแล้วก็นำเข้าหม้อหุงข้าวนะครับรอไม่นานไม่เกิน30นาทีพอดังตึ้งปุ๊บโอ้โหเตรียมตัวรับข้าวนุ่มๆอร่อยๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเชฟจะมาทำในส่วนของไก่เสียบไม้กันครับคุณผู้ชมเอาละครับข้าวของเราหุงอยู่นะครับลุงเชฟครับมาถึงขั้นตอนการทำไก่เสียบไม้กันดีกว่าหลายคนถามไก่เสียบไม้เสียบแบบนี้รสชาตินี่คือมันเป็นแบบไหนครับคืออย่างนี้ก็อาหารมันก็แบบทั่วโลกนะครับพูดถึงนะแล้วก็อาจจะจำเข้ามาแล้วก็เขาอาจจะจำพวกเราไปฝรั่งทำอาหารไทยอย่างเงี้ยต้มยำหรือผัดไทยก็แล้วแต่อันนี้เราก็อาจจะเป็นตะวันออกกลางมันมีอะไรบ้างแต่อาจจะมีข้ออะไรก็เรียกว่าเหมือนกับเครื่องเทศอาจจะไม่ได้สะดวกตามเขา 100% เราก็เอาของเราบ้านเราโอเคแต่ว่าเขาได้กลิ่นอายมาจากทางตะวันออกกลางแล้วกันใช่แต่ว่าตัวมันไทยนี่เป็นของเรา 100% โอเคได้ครับครับเริ่มต้นจากไก่ที่เราทำความสะอาดแล้วนะก็เอาหนังออกแล้วก็เราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เราใช้เป็นแบบสะโพกใช่ไหมครับเชฟส่วนใหญ่ไก่พวกนี้ต้องมีสะโพกมันจะมีไขมันครับจะกินอร่อยครับผมแต่นี้เราก็จะมีหอมสับนะฮะหอมสับนะครับกระเทียมสับขิงสับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะโขกก็ได้อันนี้โขกให้ละเอียดนะมันก็จะกลมกลืนกับเนื้อกับเนื้อไก่ที่เราจะหมักหรือถ้าเราจะสับนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ต้องให้ละเอียดหน่อยนะก็คือจะได้อะไรเข้ากับเนื้อไก่ที่เราหมักได้ดีมาถึงขั้นตอนการปรุงรสครับคุณผู้ชมนี่เลยวันนี้ผมนำเสนอนะครับอร่อยอย่างปลอดภัยนะครับด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KDK นะครับสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% เลยนะครับอันนี้คือรสชาติถูกใจแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนี่นะครับอ่ะผมอนุญาตใส่นะนี่คล้ายน้ำปลาเลยโอเคเอาล่ะโอเคนะครับต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะครับเขาเรียกว่าแบบเค็มแบบถูกใจได้สุขภาพหลังจากใส่ความเค็มลงไปแล้วนะครับเรามาเพิ่มความหวานด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราใช้มิตรผลปี๊บครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยนะครับขออนุญาตเชฟนะฝากรึดเลยนะครับโอเคสีสวยจริงครับแล้วก็หวานกลมกล่อมด้วยและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกกันจริงๆนะครับเราจะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยอัมพวากะทิ 100% ครับนิดนึงครับโอ้ไก่ของเราสีสวยน่ากินมากอันนี้ถ้าเป็นของตะวันออกกลางเขาก็จะใช้โยเกิร์ตนะก็จะเป็นอาหารที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วครับของเราก็จะเป็นของพื้นบ้านของเราเป็นแบบไทยๆได้นะต่อไปก็เอาน้ำมะนาวใส่ไปหน่อยนี่ครับเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะครับใบสะระแหน่นะครับอันนี้เราก็จะพักไว้ประมาณสัก30นาทีโอเคครับเดี๋ยวเรารอตัวไก่สะโพกของเราที่หมักไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือตัวสะโพกไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนาะครับโอ้ดูเข้าเนื้อเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้ปลายแหลมมานะฮะแล้วก็จะเริ่มเสียบเลยอันนี้มีหอมใหญ่ก่อนนะครับตามด้วยไก่1ชิ้นก็ต้องสลับกันเนาะอันนี้พริกฝรั่งนะฮะสีเหลืองแต่ถ้าบ้านเราอาจจะใช้พริกชี้ฟ้าเขียวแดงได้ได้อันนี้ได้เลยนะคือเป็นความเรียกไทยของเรา 100% โอ้โหน่ากินครับแบบนี้เราเสียบไม้แล้วเราถ้ายังไม่ย่างเราเก็บไว้ได้ไหมครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะฮะเอาน้ำมันทาเล็กน้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็จะทานอาจจะเตรียมช่วงเช้าครับ
แล้วก็มาทานตอนบ่ายโอ้กำลังดีเลยเสียบไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างพร้อมๆกันนะครับหลังจากเสียบไก่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะที่เชฟประจวบสอนเรานะฮะก็คือเราจะนำน้ำมันตัวเหลืองตรามรกตอันนี้นะครับทาตรงไก่ตรงนี้ก่อนนะครับไก่ก็ชโลมนี่ใช่ครับนี่นะครับคือเขาจะได้ชุ่มชื้นใช่ไหมฮะเชฟครับนี่เลยเหลือนิดนึงติดช้อนปลายช้อนเหลือนิดนึงติดปลายช้อนเอาหน่อยสบายหน่อยก่อนโอ้กระทะร้อนๆนะครับลงไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะไฟอ่อนๆจนกว่าจะสุกอ๋อโอเคครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะเอาข้าวมาคลุกเคล้าอีกนิดนึงเอาข้าวมาเสิร์ฟโอเคสีเหลืองสวยน่าทานครับน่ากินมากหอมมากครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกับตัวข้าวที่เรากำลังจะผสมเลยนะครับเอาละครับอันนี้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงสุกปุ๊บร้อนๆเราคดลงใส่ในอ่างผสมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือบ้านๆเราก็สามารถทานได้เลยทานได้เลยมีแกงมีผัดครับแต่ว่านี่เราจะทำอาหารแบบกึ่งๆตะวันออกกลางนิดนึงไปทางไกลจากประเทศเราตะวันออกกลางนะก็จะมีหอมมะเขือเทศต้นหอมซอยนะครับโอ้โหได้อีกหนึ่งรูปแบบเลยนะปกติเราเอาข้าวมาหุงผัดนะเอาไปต้มอันนี้พอหุงร้อนๆปุ๊บเอามาคลุกกับตัวผักสมุนไพรครับเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันได้ครับผมหลังจากที่เราคลุกข้าวนะแล้วก็มีหอมมีมะเขือเทศนี่ไก่ของเรานะฮะหลังจากที่เราตักข้าวใส่จานเรียบร้อยแล้วก็เราเอาไก่วางเสร็จแล้วเราก็จะอ๋อก่อนเสิร์ฟนะฮะใบสะระแหน่นะครับเป็นช่อเลยของตะวันออกกลางเนี่ยบางทีเขาจะกินกับพวกโยเกิร์ตด้วยบางทีเขาก็จะเอาโยเกิร์ตเนี่ยมาราดนะในกรณีที่เราทำอาหารอ่ะโอเคก็ข้าวกับไก่เสียบไม้น่ากินมากๆครับเมนูของเชฟประจบในวันนี้นะฮะข้าวไก่เสียบไม้ครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำครัวซองคัสตาร์ดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคัสตาร์ดแบบเดิมต้องเสียเวลาในการผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำครัวซองคัสตาร์ดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่คัสตาร์ดที่เย็นสนิทแล้วลงในวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้พาเครื่องครัวซองอบสุกบีบด้วยไส้คัสตาร์ดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ประกบด้วยครัวซองอีกชิ้นตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และดอกไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของครัวซองคัสตาร์ดสูตรนี้คือเนื้อคัสตาร์ดที่มีความเนียนนุ่มและเมื่อนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วจะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อครีมเบา
เนื่องจากคัสตาร์ดมีส่วนผสมของไข่ไก่และแป้งข้าวโพดซึ่งจะให้ความข้นหนืดเมื่อโดนความร้อนการใช้น้ำตาลทรายในการตุ๋นคัสตาร์ดอาจจะทำให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่ไม่ค่อยเนียนหรือถ้าเนียนก็จะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อแห้งเนื่องจากน้ำตาลทรายมักละลายไม่หมดจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตุ๋นนานขึ้นดังนั้นการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมจะช่วยให้คัสตาร์ดคนได้ที่เร็วขึ้นและประหยัดเวลาคัสตาร์ดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้10ที่มีต้นทุนอยู่ที่418บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ42บาทค่ะเปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติ Pink Pearl สอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็ม Black Pearl สอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl สอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl สอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทมีจำหน่ายแล้วที่ Foodland ทุกสาขาดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งกล่องด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้เราสองคนมีฟรุตเค้กมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะนำเสนอขออนุญาตขอความรู้คุณพ่อก่อนเนื่องจากเป็นกูรูด้านการทำขนมจริงๆฟรุตเค้กเนี่ยค่ะลักษณะที่ดีของฟรุตเค้กเนี่ยมันเป็นยังไงคะป้าก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ากว่าเราจะทำฟรุตเค้กได้นั้นมันเสียเวลามากฟรุตเค้กที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลทั่วกันทั้งชิ้นนั่นแสดงว่าผ่านการอบมาอย่างไฟสม่ำเสมอไฟแรงเกินไปขนมจะไหม้เพราะฟรุตเค้กจะมีปริมาณน้ำตาลระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นอบจะต้องใช้ไฟต่ำอบนานเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเสมอแบบนี้ข้อต่อไปนะครับเมื่อหั่นลงไปเสร็จแล้วเนื้อเค้กเนี่ยจะดูเป็นทรงสวยแต่ไม่ได้แข็งต้องมีความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยเหล้าลำผลไม้และน้ำผึ้งและที่สำคัญผลไม้จะต้องกระจายทั่วทั้งชิ้นไม่ใช่มีผลไม้ปลาปลายแล้วก็มีแต่เนื้อเค้กแล้วตัดออกมาก็ล้วนซุยหมดมันเป็นลักษณะของฟรุตเค้กที่ไม่ดีฟรุตเค้กที่ดีหั่นบางๆชิ้นเดียวก็สามารถจิบจับมาตั้งได้เห็นหน้าตัดของผลไม้ได้อย่างชัดเจนหอมกลิ่นน้ำผึ้งกลิ่นของผลไม้แล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศที่ใส่ไปอย่างพอดีที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมเวลาหมักผลไม้เนี่ยเราใส่ผลไม้8อย่าง10อย่างจะหมักรวมกันสีจะตุ่ยไปหมดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะต้องหมักผลไม้เนี่ยแต่ละชนิดแยกกันเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นลูกเกดสีเหลืองเห็นลูกเกดสีดำเห็นเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงต่างๆอย่างชัดเจนและบรรดาพวกถั่วต่างๆเราใส่แค่ข้างบนเพราะถั่วมีไขมันค่อนข้างสูงเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานๆคุณอาจจะได้กลิ่นออกซิไดซ์กลิ่นหืนของถั่วเล็กๆถั่วเราต้องอบ
ล้างก่อนทำความสะอาดอบจนแห้งสนิทแล้วก็แต่งที่ผิวหน้าเท่านั้นโอ้โหมันยุ่งยากนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เค้ก2อย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้ต้นตำรับคุณผู้ชม6ปีที่ทำขายไปไม่อยากจะบอกว่าเป็นหมื่นชิ้นแล้วนะคุณผู้ชมไม่เคยขึ้นราคาเลย เป็นฟรุตเค้กต้นตำรับที่อร่อยมากเพราะมีกลิ่นของเครื่องเทศหอมเหล้ารำที่เราหมักไว้อย่างดีเราเอจจิ้งคือหมักบ่มก่อนออกไปขายไม่ใช่ทำปุ๊บขายปั๊บนะคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยราคา850บาทต้องบอกเลยว่าไม่เคยขึ้นราคาเลยตอนนี้เนย5กิโลแท่งก็พันกว่าบาทแล้วก็ไม่อยากจะบ่นนะคุณผู้ชมนะอันนี้ใช้ผลไม้หลายอย่างผลไม้เชื่อมผลไม้แช่อิ่มแล้วก็ผลไม้แห้งตามธรรมชาติเป็นอะไรที่คนไม่ได้มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลสามารถรับประทานได้เปิดใจเถอะครับฟรุตเค้กไม่ได้หวานจนกระทั่งน่ากลัวจนเกินไปและฟรุตเค้กที่ดีนั้นรับประทานเสร็จแล้วอร่อยถูกใจโดยไม่ต้องแต่งหน้าด้วยครีมไม่ต้องมีแกรมมีอะไรเลยแค่หั่นมาชิ้นเดียวกับเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นคุณผู้ชมจะติดใจนะครับและใครก็ตามที่แบบสวสูงวัยหน่อยไม่อยากมีปริมาณน้ำตาลเยอะคงต้องเลือกฟรุตเค้กกล่องสีขาวแบบนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายหรืออะไรเลยมีความหวานจากอินทผลัมและผลไม้ตากแห้งและน้ำผึ้งนิดเดียวเท่านั้นหอมกลิ่นเครื่องเทศมากบอกได้เลยว่าอันนี้รับประทานเสร็จแล้วไม่ต้องมีกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลว่าจะสะสมสูงจนเกินไปสำหรับใครที่รักห่วงใยสุขภาพผลไม้แห้งตามธรรมชาติ 100% ไม่มีผลไม้เชื่อมเลยคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเป็นแบบนี้นะครับก็คือหวานธรรมชาติราคาปกติ 1,500 บาทต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้นะครับมาแนะนำคุณผู้ชมส่งฟรีถึงบ้านเลยคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้นะคุณผู้ชมไปลองชิมดูดีไหมครับฟรุตเค้กที่เรามั่นใจว่าเราทำได้อร่อยแล้วก็ดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยครับ026827644หรือ0922658968ครับกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูนะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารทานเล่นชื่อดังนะครับอย่างโครเก้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นฝรั่งเข้าไปด้วยนะฮะวันนี้นานายืนอยู่ข้างๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่ามีของอร่อยอร่อยมานำเสนอกันค่ะนี่คือเค้กโรลเราเรียกว่าฟรุตโรลเค้กเราจะเน้นการใช้ผลไม้แล้วก็ต้องเป็นผลไม้สดๆด้วย